ส่วนเรื่องราวของการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะช่วงนี้มาอัปเดตกันสักหน่อยนะคะเพราะว่าล่าสุดการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะก็ได้มีการร่วมมือกับทางกกท.รวมไปถึงกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและจังหวัดสงขลาค่ะจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจร่วมพลิกฟื้นเศรษฐกิจด้วยสปอร์ตทัวริซึมนำร่อง6จังหวัดภาคใต้ค่ะเมื่อวานนี้นะคะได้มีกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจสปอร์ตเอ็กซ์โปค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมพิเศษในการจัดการแข่งขันกีฬาภายใต้โครงการกิจกรรมกีฬาเชิงการท่องเที่ยว ASEAN Southern International Sport Tourism Festival ประจำปี2565นะคะที่ลานกิจกรรมบริเวณหน้าห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยและนายเจษดาจิตรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเข้าร่วมค่ะมหกรรมกีฬา ASEAN นะคะเป็นหนึ่งในโครงการที่จัดขึ้นเพื่อช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากภาวะการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วง3ปีที่ผ่านมาค่ะซึ่งถือเป็นหนึ่งยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการจัดกิจกรรม Sport Expo ควบคู่ไปกับการแข่งขันกีฬาทุกจังหวัดเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไปด้วยสปอร์ตทัวริซึมนั่นเองนะคะก็มีการนำร่อง6จังหวัดภาคใต้ตอนล่างค่ะได้แก่สงขลาสตูลพัทลุงกระบี่ภูเก็ตและสุราษฎร์ธานีซึ่งภายในงานจะมีการรวบรวมร้านค้าในจังหวัดมาร่วมออกบูธนะคะทั้งอุปกรณ์กีฬาสินค้าโอท็อปรวมถึงร้านอาหารประจำท้องถิ่นซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมค่ะที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่22ถึง28สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่านะคะเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในพื้นที่แล้วก็ช่วยให้มีเงินยอดที่สะพัดในจังหวัดนะคะกว่า180ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะในเรื่องของ ASEAN เท่าที่จัดมาก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็มีการจัดที่จังหวัดภูเก็ตได้รับการตอบรับที่ดีมากๆซึ่งเราจัดกิจกรรมเท่าไหร่4วันใช่ไหมฮะเรามีผู้เข้าชมถึง 40,000 กว่าคนเกือบ 50,000 คนซึ่งต้องบอกว่าเป็นการจัดกิจกรรมซึ่งมีวันหนึ่งเนี้ยมีคนเข้ามาชมเข้ามาร่วมสนับสนุนแล้วก็เข้ามาจับจ่ายใช้สอยเนี่ยวันหนึ่งหมื่นกว่าคนถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าคุ้มกับการที่ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยคุ้มกับการที่กองทุนพัฒนากีฬาได้ลงทุนมาซึ่งใน4วันที่จังหวัดภูเก็ตเรามีมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยถึงประมาณ170ล้านบาทซึ่งตรงนั้นเราก็ลงทุนไปมาสัก20ล้านบาทได้นะ10กว่า20ล้านแต่ถ้าเรามีผลตอบแทนขึ้นมาถึง8เท่าเนี่ยผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เราควรจะทำกิจกรรมอย่างนี้ต่อไปอย่างต่อเนื่องในขณะที่การแข่งขันมหกรรมกีฬา2มหาสมุทรหรือว่า ASEAN ครั้งนี้นะคะก็มีการชิงชัยกันหลากหลายชนิดกีฬาทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศค่ะอาทิกระดานโต้คลื่นเทคบอลชายหาดฟุตบอลวอลเลย์บอลชายหาดปัญจศิลักษ์ชายหาดกีฬาทางอากาศวิ่งเทรลไตรกีฬาเจ็ตสกีแอดเวนเจอร์เรสอีสปอร์ตและมอเตอร์คลอสนะคะซึ่งดำเนินงานจัดการภายใต้กฎกติกามาตรฐานสากลที่ได้รองรับจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยก็คาดหวังว่ารายการนี้จะเป็นอีกหนึ่งเวทีที่ช่วยยกระดับนักกีฬาและสามารถต่อยอดสู่ความเป็นเลิศได้ค่ะหมายเลข3ปรเมศปคุดหมายเลขการจัดการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยได้มาตรฐานสากลของสหพันธ์รับรองนักกีฬาที่เข้าร่วมเป็นนักกีฬาที่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นนอกจากมิติของการสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจแล้วเนี่ยเราจะพัฒนานักกีฬาด้วยนะครับนักกีฬาที่กล่าวถึงเนี่ยครับก็จะเป็นนักกีฬาที่ต่อยอดสามารถที่จะเข้าไปสู่ระบบของทีมชาติได้ถ้าเขาสามารถที่จะเล่นหรือว่ามีแสดงความสามารถนะครับเป็นเวทีอีกเวทีหนึ่งนะครับที่จะเป็นบันไดให้ไปถึงในเรื่องของการแข่งขันในระดับนานาชาติได้